ครับพี่สวัสดีครับพี่พี่ผมไปมาเจอพี่มายืนถือไม่ร้องไม่รู้ดินไม่ร้องไม่รู้ดินเกษตรไม่ร้องไม่รู้อยู่เรียกพี่เพราะเธอพี่ชื่ออะไรครับไหวครับผมไหวเขาไหวหรือเปล่าที่ถือถุงอ่ะไหวเขาชื่อไหวไม่ใช่ไหวโอ้ผมนึกว่ามันไม่ไหวผมพี่ชื่อไหวนะพี่ไหวแต่ถือถุงเนี่ยไหวไหวนะแล้วถุงนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่นี่มานานยังอยู่มานานยัง25ปีแล้วครับ25ปีทำอะไรในในโรงงานแห่งนี้พนักงานขับรถครับขับรถทำไมอยู่25ปีไม่คิดไปขับบริษัทอื่นบ้างอ่ะไม่ครับโอ้ชอบที่นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่อยู่มา25ปีเนี่ยพี่ต้องรู้แล้วล่ะส่วนผสมของไอ้ดินไม่ลองไม่รู้เนี่ยมันมีอะไรแล้วเรา3คนได้มาพูดกันเนี่ยไปเปิดบริษัทใหม่เอาสูตรไปเอาสูตรไปเอาสูตรครับเอ้าเอาทำไมไวไวคิดให้ดีนะไม่เอาครับผมอยู่กับถ้าตื่นมา25ปีเขาดูแลผมอย่างสุขสบายครับผมโอ้ไปอยู่กับพวกผมอาจจะสบายกว่าอยู่กับแม่ตื่นนะเดี๋ยวลงทุนให้เอาเอาเปล่าไม่ครับไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับเนี่ยเขาเรียกผู้ซื่อสัตย์ไงนี่ถุงว่าแต่ถุงเนี่ยดินเกษตรไม่ลองไม่รู้หรอครับทำไมก็ใช่ไงก็เห็นอยู่ผมแจกเกษตรถามราคาก็ถามผมได้นี่ผมก้นกุฏิอ๋อก็รู้ตีลูกศิษย์ป๋าเด่นก็ใช่ไงเคยทำไม่ลองไม่รู้ด้วยกันมาใช่ไงไอ้ยังไอ้ดินเกษตรไม่ลองไม่รู้เนี่ยไอ้มันมีถุงเล็กถุงใหญ่ถุงเล็กถุงใหญ่ครับถุงใหญ่เท่าไหร่ครับถุงใหญ่นี่ก็โหใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่แค่ไหนก็จะซื้อลองไปปลูกต้นไม้ดูถุงละ150ถุงใหญ่150ครับไม่แพงครับท่านผู้ชมครับแล้วถุงเล็กอ่ะ500 500ครับถุงเล็ก500ถุงใหญ่150ครับไอเราไม่ใช่คนโง่เอาถุงใหญ่สัก3ถุงแล้วกันนะอะไรนะเอาถุงใหญ่3ถุงถุงใหญ่3ถุงเอา3ถุงเลยเหรอ3ถุงเลยเอาถุงใหญ่ใช่ถุงใหญ่หมดพี่เหลือแต่ถุงเล็กเอา3ถุงเลยนะ 1,500 ไม่เอาไม่เอาอยากไม่เอานะครับเอาถุงเล็กถุงเดียวก่อนคนฉลาดอย่างมึงต้องเจอคนที่โกงอย่างกูมั้งอุ้ยนี่ของเขาดีอยู่แล้วอย่าไปถามเรื่องราคาหนักนะเออเรื่องดงเรื่องดินหนักไหมครับหนักก็วางดิเออนี่ไงพี่ไวนี่เขาเรียกชีวิตคนติดดินที่อยู่มา25ปีเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้ข้างหลังผมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับผมดินอะไรนี่มันภูเขาดินบ้านแพ้วครับดินบ้านแพ้วครับผมอะไรพี่ไปเอามาทำอะไรดินบ้านแพ้วผสมดินเนี่ยครับเฮ้ยส่วนไหนอ่ะส่วนไหนของที่มันอยู่ในถุงอ่ะก็ผสมทั้งหมดครับแล้วก็ผสมทั้งหมดทำไมต้องเอาดินบ้านแพ้วทำไมต้องเอาดินบ้านแพ้วดินบ้านแพ้วเป็นดินที่ปลูกอะไรก็งามครับผมโอ้เพราะแถวบ้านแพ้วจะเป็นสวนเป็นอะไรเยอะเนาะเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาลือกันว่าบ้านแพ้วเนี่ยมันเหมือนท้องกระทะมันท้องกระทะยังไงท้องกระทะสมัยสงครามโลกครั้งที่ไหนก็ไม่รู้ว่ากี่ศตวรรษแล้วอ่ะครับมันมีน้ำขึ้นน้ำลงแล้วเขาพัดสิ่งสกปรกปฏิคูลหรือว่าอาหารพืชอ่ะมารวมอยู่ที่ตูดกระทะก้นกระทะมันเป็นเลยเนื้อดินที่มีคุณภาพมากที่สุดครับอาจารย์เด่นก็เลยว่าต้องเอาดินบ้านแพ้วอันนี้ขโมยมานะขโมยพูดจริงเท็จยังไงนะอย่าซื้ออย่าเชื่อถั่วแล้วนะแต่ผมว่าเชื่อในดินบ้านแพ้วต้องดีเพราะบ้านแพ้วได้ทำสวนทำพวกฝรั่งทำพวกชมพู่อะไรนี่สวยงามหมดใหญ่หมดสมโพแล้วมีแค่ดินเหรอครับมีแค่ดินมีกับปุ๋ยคอกอีกอย่างนึงครับปุ๋ยคอกมีปุ๋ยคอกขายด้วยครับถึงเป็นส่วนผสมไม่เกี่ยวกับดินไม่เกี่ยวกันเอาปุ๋ยคอกเนี่ยไปใส่ต้นไม้เหมือนกันใช่ครับผมแต่อยากรู้ส่วนผสมของไอ้ดินไม่ร้องไม่รู้เนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมีอย่างเงี้ยไม่เห็นครับดินแล้วก็นี่ก็ดินปุ๋ยมะพร้าวข้าวแล้วก็มีมะพร้าวสับแล้วมีพร้าวสับครับแล้วก็มีขี้เถ้าแล้วมีขี้เถ้าก็มีอย่างอื่นอีกหลายอย่างครับผมโอ้นี่5 6อย่างเลยเนี่ยใช่ครับกว่าจะเป็นดินไม่ลองไม่รู้ได้เนี่ยไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นใช่ครับแล้วมาคลุกมาเข้ากันแล้วก็มาใส่อยู่ในถุงใช่ครับผมไอ้ถุงละ150กับละ500เนี่ยนะครับโอ้แสดงว่าของเขาดีนะครับนี่สืบสานมาตั้ง20กว่าปีแล้วเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเนี่ยเอาจะ30แล้วครับครับเอาอย่างนี้โรงงานมาจะ30ปีโอ้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมต่างๆอะไรครับต่างแทนไปคุยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่ามั้ยครับเดี๋ยวเราไปพี่ไวกันไวป่ะพี่ไวมากมั้ยพี่ไวพี่ไวนี่อะไรนี่คือมะพร้าวครับผมสั่งมาจากภาคใต้ครับเออทำไมต้อง
ไอ้บ้านแพ้วมะพร้าวก็มีทำไมต้องสั่งมาจากไม่ได้ครับเพราะมะพร้าวนี่มันเออบ้านแพ้วนี่ดงมะพร้าวอ่อนเลยนะมันใช้ไม่ได้ครับกะโหลกกะลาคนละอย่างนะอันนี้มันเป็นผมรู้เลยทำไมเขาถึงไม่ใช้มะพร้าวบ้านแพ้วเพราะอะไรมันเรื่องของน้ำน้ำเกี่ยวกับน้ำเหรอมันเกี่ยวกับน้ำดิต้นไม้มะพร้าวเนี่ยมันดูดน้ำอะไรเข้าไปครับอันนี้ผมไม่บอกอ๋ออย่างทางใต้ก็จะดูดน้ำขึ้นมาปวดปิดไว้แค่นี้ปิดไว้แค่นี้ทำไมถึงต้องไปมะพร้าวที่ใต้เพราะว่าข้าวปวดปวด8 แดด 4แล้วเนี่ยอะไรอ่ะบางข้าวเอามาทำอะไรอ่ะผสมส่วนผสมของดินไงแล้วนี่เอาขุยมะพร้าวเอาผสมดินแล้วก็มีนี่ด้วยครับฟางด้วยขุยมะพร้าวด้วยใช่โอ้โหนี่หลายอย่างนะครับเนี่ยนี่หมดยังสมยังอีกเหรอมี3อย่างเหรออุ้ยหลายอย่างหลายอย่างเดี๋ยวมันมีอีกโรงงานนึงนะเหรอโรงงานนั้นเป็นโรงงานส่วนผสมลงโม่โรงแป้งลงอะไรนะเดี๋ยวพาไปอีกโรงงานนึงอันนี้โรงนี้ก็ทำอะไรอ่ะโรงนี้โรงเล็กบรรจุโรงบรรจุอ๋อโรงผสมอีกโรงนึงโรงผสมอันนี้คือกองนี้กองมหุมานี่กองอะไรเนี่ยดินผสมแล้วครับอ่ะเห็นมั้ยนี่ดินผสมแล้วผสม3อย่างเมื่อกี้นะนี่ใช่ไหมครับครับนี่แหละครับที่ผสมอันนี้ผสมครับครับผมโอ้โหพร้อมตักใส่ถุงพร้อมตักใส่ถุงครับมีทั้งฟางทั้งขุยมะพร้าวนี่เหรอครับเออสามอย่างนี่เหรอนี่ดินมะพร้าวสับก็มีเพราะนี่ดินโอ้เนี่ยพร้อมตักใส่ถุงนะฮะเป็นดินที่ไม่อมน้ำน้ำผ่านได้ตลอดครับอากาศผ่านได้ตลอดไส้เดือนยิ่งเกลืออะไรเนี่ยผ่านได้ตลอดเพราะนั้นมันก็มันจะเป็นเรื่องราวของรากมันก็จะชอนจะชัยเพื่อหาอาหารได้สะดวกขึ้นโอ้ดินมันไม่แน่นใช่ไหมถูกต้องลาไปหน่อยหลังจากไปดูว่าผสมยังไงแล้วเรียนทำอะไรเนี่ยเย็บใส่ถุงครับผมฮะตักใส่ถุงครับไอ้นั่นตักตรงนั้นเหรอครับให้รถตักครับอันนี้ตักตรงนี้ครับแล้วก็มาเอาตั้งไว้นี้ครับผมครับพอตั้งนี่ทำอะไรคนนี้มาทำอะไรเนี่ยเย็บครับอ่าเย็บยังไงอ่ะไหนเย็บไงโอ้เดี๋ยวนี้ต้องเครื่องทันสมัยนะสมัยก่อนต้องใช้เข็มนะเย็บกระสอบโอ้ตู้เดียวก็จบแล้วเออดูทันสมัยขึ้นนะแล้วนี่อะไรอ่ะเย็บพอเย็บเสร็จเดินขึ้นทางรางเลยครับเอาทางไหนเอาไงโอ้โอเคเอาใส่รางขึ้นรถอย่างนี้เลยสมมติเนี่ยผมเย็บเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ได้เหรอได้ไหมได้ไหมเออทำไมต้องไปเอาที่เย็บใหม่อ่ะเอาโอ๊ตพังวิ่งหนักกูละเอาเช็ดเลยโอ้โหเอาแค่ได้ไหมผมว่าพอแล้วพี่ให้คุณยายเขาทำเถอะพี่ทำไมเอาที่เขาถนัดดีกว่าเดี๋ยวไหลจะซ้นซะเอาเดี๋ยวไปดูเราอีกขั้นตอนนึงไปโอ้โหสุดยอดอันนี้ถุงอันนี้กรอกอะไรอะไรขี้วัวครับผมเอ้าขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้หมาไม่ฮะขี้วัวอย่างเดียวเลยเป็นวัวนมครับวัวนมครับผมอุ้ยเลือกเลยนะใช่ครับต้องใช้วัวนมเท่านั้นเอาวัวทั่วไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะปุ๋ยอันเนี้ยถ้าเป็นวัวอื่นถ้าวัวคอกเอามาครับเนี่ยมันจะมีเม็ดพวกวัชพืชอ๋อติดมาเยอะถ้าเป็นมัวนมเนี่ยเขาจะเลี้ยงเฉพาะต
้นข้าวโพดต้นหญ้าที่ที่งัวกินอ๋อเพราะวัวนมเขาจะเลี้ยงอย่างดีใช่เขากลัวน้ำนมออกมาไม่สมบูรณ์ครับทีนี้เราก็ไปเอาขี้วัวนมเนี่ยมาทำปุ๋ยคอกใช่ครับแล้วมันจะได้ผลดีใช่ไหมใช่ครับจะไม่มีหญ้าขึ้นฮะจะไม่มีหญ้าขึ้นฮะเราไม่ได้เอาขี้วัวนี่ไปผสมกับดินไม่ลองไม่รู้ที่ชาวสวนนิยมชมชอบไม่ได้ผสมกันแยกส่วนกันต่างหากนะครับมาอันนี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับครับนี่ขี้วัวอย่างเดียวเลยครับผมไม่ผสมอย่างอื่นเลยเหรอไม่ผสมเลยจะไม่มีหญ้าขึ้นแท้หรือเปล่าพี่ตัวแรกชิมดูชิมสิชิมสิได้ครับเออชิมว่าขี้วัวจริงเปล่าอันนี้หลักการทานขี้วัวนี่ก็ไม่ยากครับก็มีหอมซอยมะนาวบีบนะครับน้ำปลาหน่อยผงชูรสนิดนึงแล้วก็มาไม่ใช่ปลาทูมันพี่ใครจะรับประทานล่ะคุณเทศนี่สะอาดแล้วเขาทานแต่พืชดีๆโอเคครับปุ๋ยคอกนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ปุ๋ยที่ใส่ใส่พืชต้นไม้ทั่วไปทำไม้ร่องน้ำไม่ว่าจะเป็นไม้เลื้อยไม้ผสมไม้พันไม้ดอกหรือไม้ยืดไม้ใหญ่ได้หมดเลยนะครับจะไม่มีหญ้าขึ้นก็ลองของเราดูได้นะครับไม่ลองไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องลองนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองนะครับลองดูได้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลอง